กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตและก็รายการสาระแทบไม่มีนะครับกับช่วงวันเสาร์เมามีมมันก็คือรายการที่น้องๆนะครับจะส่งมีมมาร่วมสนุกกันแล้วเราก็มารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันโอเคเสาร์นี้จะเป็นยังไง โอ้อุ๊บตกลาวมันคืออะไรทำไมต้องตกลาวที่เป็นเยาวชนและอนาคตของชาติที่มุ่งเน้น มุ่งเน้นที่มุ่งเน้นมุ่งเน้น ขอไปครับขอไปนะครับโอเคตกลาวขอไปนะครับต่อพี่ต่อเร็วขอไปนะครับที่มุ่งเน้นอะไรคือซ้ำซ้อนวะอันนี้ก็ไม่แปลกนะเอาจริงๆนะก็ผมก็เป็นบ่อยนะตอนทำรายการเนี่ยมันก็แบบมนุษย์มีหลุดภาษาบ้านเกิดแหละมุ่งเน้นโอเคนะนั่นไงผมจะเป็นใครอีกเนี่ยครับวันนี้เฉินหลงเหรอ Feels good เฮ้ยยังเข้าอ่ะ Are you ready เฮ้ยทำไมมันเข้าจังวะเฮ้ยเข้าอันนี้เข้าใช่ได้ที่มุงเน้นทำไมหัวกูยังอยู่มุงเน้นอยู่เลยเนี่ยที่สุดได้กินไอติมแล้วได้กินไอติมแล้วเสียงพี่แกงจริงใช่ไหมตะกี้ก็น่าจะใช่แหละโอเคอันนี้น่าสนใจว่ะวุ้ยวายเว้ยวุ้ยวายเว้ยนี่อากีสีบจักรยานมันทำอะไรมึงไม่รู้แต่กูเตะวุ้ยวายไม่กวาดมันไส้แล้วอะไรอีกจะทำอะไรยกไม่ขึ้นนักอุ้ยอุ้ยกระมังแม่งเลยมันไส้น้องก็เป็นอะไรอ่ะคนถ่ายก็เนาะไม่ห้ามมันต้องมุงเน้นนะครับมันมุงเน้นการห้ามนะครับก็ไม่เลิกแถมอีกครับยังไม่โผล่เลยแถมแล้วตบน้องหมาทำไมอ่ะก็เข้าใจแหละว่าคันหลังนะครับแต่มันต้องต้นนี้ต้นเดียวใช่ไหมหรืออาจจะเป็นเพราะว่าต้นนี้มันเตียนโล่งขึ้นไปแบบนี้แล้วมันขรุขระนะครับต้นอื่นแบบมันมีกิ่งออกมันเกาไม่ได้อะไรแบบนี้เหรอเอ้าทำไมอ่ะเอ้าถนนมันทะลุถนนลงไปเป็นดินเหรออ๋อมันเป็นรูเฮ้ย1 ใน 100,000 1 ใน 1,000,000เลยนะรูมันนิดเดียวอ่ะยังโหดไอ้ TikTok อันนี้มันไปไกลขึ้นเรื่อยๆเลยอ่ะเซฟว่าไงวันนี้เซฟไปไกลแล้วเซฟยิ่งไปไกลยิ่งมั่วแล้วเนี่ยมีมเดิมๆมาซ้ำเยอะเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวน้องๆก็ทวงพี่เคยดูแล้วชาลีชาลีเวียยูคนไทยเหรอเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงมันล้มได้ยังไงมีคนเป่าหรือยังไงโอเคตอนแรกนึกว่าอาจจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะครับไม่ใช่บ้านเราเป่ามาเร็วเร็วเร็วชาวกินชาวเร็วเร็วอ
น้องเอาอะไรมาให้พี่ดูขอสักคลิปจัดไปเกตโตกูบาสเคยดูแล้วครั้งแรกครับอยากออกคลิป But I bet you don't have the balance to do this. Ready? Interlock your hands. Push down. Mm-hmm. And look at the bottom of your foot behind you. Hi. Okay, ครับไอ้อันนี้น่าจะเป็นคลิปที่2ที่ผมเคยดูแล้วนะคลิปแรกก็หลอกกันแบบนี้แหละยาสลบถูกคิดค้นในปี1846หมอก่อนปี1846ฟังป้าบไหมครับคนไข้จะเอาไว้หายจากไข้ไปสวรรค์เลยการถ่ายรูปเซลฟี่ในโทรศัพท์ถูกคิดค้นในปี1999คนก่อนปี1999ว่าแต่นี่มันยุคไหนแล้วรุ่นนี้มันมีกล้องด้วยเหรอระเบิดถูกคิดค้นในศตวรรษที่11ผู้คนก่อนหน้านั้นมันดักแก่ใครรู้นี่แม่งไม่เด็กแล้วนะจริงๆนะครับแล้วไอ้พืชพวกนี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะว่าชื่อจริงเขาเรียกว่าอะไรแต่พวกผมเรียกเม็ดเปาะแปะไอ้พวกนี้เวลามันแพร่พันธุ์เนี่ยรากมันจะลงลึกมากแล้วกำจัดยากมากวิกไฟถูกคิดค้นในปี1883ผู้คนก่อนปี1883สักนัดไม่หลอดไฟเก้าอี้ถูกคิดค้นในปี1880คนก่อนปี1880โอเคผมครั้งที่2ครับครับโอเคถ้าเป็นผู้เล่นหน้าเก่าๆนะครับเขาทำแบบนี้กันตั้งแต่ภาค3แล้วแต่ถ้าเป็นผู้เล่นหน้าใหม่เนี่ยก็จะแบบเฮ้ยมันเวอร์ว่ะมันไม่ได้ว่ะไม่ใช่แล้วเวอร์แล้วอะไรแบบนี้อยากออกคลิปครับครับ Your name Fuck you John Ezekiel Hey whatคนเงาในยุคโควิดนะครับแบบนี้ครั้งแรกค่ะเพราะตอนนั้นส่งไม่เป็นเดี๋ยวนะก็โพสต์ในเม้นในโพสต์ที่พี่โพสต์ไงมันโอเคเป็นละไปครั้งแรกได้โอเค What are you doing? But you don't even have any hair. โอเคเคยดูแล้วนะครับอันนี้เนี่ยก็ส่งมาซ้ำแบบนี้นะครับแล้วในคอมเมนต์ก็แบบพี่เคยทำไปแล้วอะไรแบบนี้นะครับส่งครั้งแรกครับมีอะไรลูกพี่อยากได้ iPhone 2อยากได้ iPhone ครับพ่อไหนลองบอกเหตุผลที่พ่อจะซื้อมือถือให้ลูกหน่อยดิซูวีมุนใครอ่ะชูพ่อไงอ๋อ iPhone 12นี่เอาเคสด้วยไหมอ่ะเอาครับอ่ะไปซื้อกันเลยโอ้เห็นลูกเวนซูวีมุนอีสานเจอใต้จะเป็นยังไงโอ้ตัวเสียหาหมองปิดได้ปิดแล้ววะนี่น้ำอะไรแล้วใส่ไหมโอเคพูดอะไรพูดให้เพื่อนรู้เรื่องมั่งอ่ะพูดกรุงเทพแหละพูดกรุงเทพคุณกรุงเทพใช่ไหมกรุงเทพเขาพูดกันยังไงกรุงเทพเขาพูดแบบนี้ปิดหมดแล้วน้ำไม่ไหลแล้วนี่วันนี้อ๋อปิดหมดแล้วน้ำไม่ไหลแล้ว อย่าห่อรินนะอย่าห่อรินห่อรินมันไม่จัดนั่นปิดหมดแล้วน้ำพอเลยยังห่อรินมันนี่เลยมันก็ไม่จัดไงอดเป็นคนกรุงเทพไปมันนี่ตัวเองก็ห่อรินอยู่เลยแหมอยากออกคลิปครับพี่เห็นไหมกระแสมันจะแบบกลับกันไปกลับกันมานะครับคลิปก่อนๆ นี่อาจจะเป็นครั้งแรกครั้งสองฉันจะออกคลิปไม่ได้เลยอันนี้อยากออกคลิปครับแพOkay. Followed his beef welly recipe. Turned out great. วิลลิงตันเวอร์ชันทำพ่อใหญ่กอดอนร้องไห้นะครับส่งครั้งแรกครับพี่โอเคเคยดูแล้วแล้วก็หนีบหำนี่น้องส่งซ้ำเยอะนะเนี่ยอันนี้ก็เคยดูแล้วนะครับส่งครั้งแรกครับอยากออกคลิปเนี่ยก๊อปกันมาหรือไงเนี่ยใช่แล้วจับใส่ไส้ไหนลูกบอกกูไม่ได้
อืมหมูหยอกไปกินเยอะเลยน้องพูดไม่ได้อ่ะเพื่อกินฟรีน้ำในลูกตุ้นตุ้นผมว่าจัดฉากเลยน่าจะตั้งใจแหละส่งอีกรอบโอเคโอเคอันนี้ก็เพิ่งเจอมาหยุกๆนะครับก็ผมก็ไม่ได้ว่าน้องหรอกแต่ผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันประมาณว่าทางมันแคบอย่างเงี้ยน้องก็เลือกของอยู่อะไรแบบเนี้ยนั่งเลือกอ่ะไม่หลบด้วยนะครับคือผมจะเดินผ่านเฉยผมบอกน้องครับพี่ขอไปหน่อยน้องทำไงรู้ไหมแม่มีคนว่าหนูขวางทางแล้วน้องอายุไม่เท่าไหร่เองอะตอนนั้นผมคือแบบแม่งไมค์โบรอะอะไรวะเนี่ยอ้าวแถมในห้องเรียนเป็นโคตรบ่อยนะครับหลับอยู่เงี้ยมีคนตรงนี้แล้วก็กลายเป็นตัวตลกของห้องโอเคนะครับก็สมควรเก็บเวลาแล้วนะครับผมขอจบพาร์ทนี้ไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าบ๊ายสวัสดีครับยัย